ามไปแล้วนะครับถึงตม.เราแล้วแลกเงินสองเลยครับสวัสดีครับสบายดีนะครับตอนนี้นะครับเราสองคนก็อยู่ที่เวียงจันนะครับเวียนเทียนนะครับนะครับอันนี้ก็แดงนะครับอันนี้ก็หมูแดงหมูแดงนะครับพวกเราก็มาเที่ยวที่ประเทศลาวนะครับก็จะไปเวียงจันวังเวียงแล้วก็หลวงพระบางนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงเวียงจันแล้วนะครับเราเดินมาจากหนองคายนะครับเดินทางมาจากหนองคายเดินทางด้วยรถบัสนะครับมาจากหนองคายนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประตูชัยหรือประตูไส้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะครับนักท่องเที่ยวฝั่งนู้นก็จะมีน้ำพุมีอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับบรรยากาศรอบตรงนี้ก็จะเป็นสำนักงานนายกรัฐมนตรีเคลื่อนรถจะไปขอสอสายเหนือนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีขนส่งสายเหนือแล้วนะครับเราก็มาซื้อตั๋วไปวังเวียงคนละ100,000กีบนะครับหรือ200 บาทประมาณประมาณนี้เนาะนี่นะครับรถตู้คนละ100,000กีบนะครับอยู่นี่ขึ้นทางซ้ายเนี่ยเรานั่งรถใช้เวลาเท่าไหร่นะ2 ชั่วโมงประมาณ 2 ชั่วโมงจากบขส.สายเหนือเนาะในซอนก็มีเมื่อกี้นี่กำลังจะไปที่พักนะครับ Academy Hotel นะครับตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วนะครับ The Academy Hotel เดี๋ยวจะเข้าไปเช็คอินก่อนนะครับนี่โรงแรมฝึกหัดต้องการอะไรเพิ่มก็สามารถเรียกเขาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะจะมารีวิวห้องนะครับอันนี้เราจองไว้ที่โรงแรม The Academy Hotel ใช่ไหมครับเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนฝึกหัดเนาะทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมเลยโดยเฉพาะเลยนะครับดูสภาพตรงปกโอ้โหตรงปกมากนะครับคือแบบสวยงาม
ห้องหอมสะอาดคือคลีนมากเลยแล้วราคาเราจ่ายไปที่เท่าไหร่ครับ300ประมาณ340ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราจ่ายเป็นเงินไทยเราโอนจ่ายจองล่วงหน้าคือคุ้มค่าค่ะคือคุ้มค่ามากๆใช่นี่นะครับที่อาบน้ำรวมมาทานเช้าด้วยคือแนะนำเลยนะครับใครอยู่วังเวียงเนาะเพราะเราจองมาตั้งแต่หลายเดือนแล้วใช่ประมาณจองล่วงหน้าเนาะโอ้โหชอบมากเลยประทับใจมากเลยนะครับที่วังเวียงครับเราก็จะอยู่นี่2คืนนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะไปหาทัวร์เมืองเที่ยวเมืองก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งมาถึงนะครับอันนี้ก็มาเช่ารถนะครับอันนี้คือเฟอร์เนื้อวัวนะครับมากินกับพี่ๆนะครับเฟอร์เนื้อวัว เนื้อก็คือวัวนะลองดูนะครับอันนี้ลองดูราคานะครับใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีวังเวียงนะครับเราจะมาจองตั๋วรถไฟเพื่อไปหลวงพระบางนะครับวันนี้วันที่18นะครับเราจะไปหลวงพระบางเช้าวันที่20นะครับก็จองก่อนล่วงหน้าได้3วันนะครับเราก็เลยจะมาจองก่อนเพราะว่ากลัวตั๋วหมดนะครับนี่นะครับมีภาษาจีนด้วยนะครับเพราะว่ารถไฟลาวจีนนะครับนี่นะครับข้างหน้าสถานีก็จะมีจะมีวิวภูเขาสวยงามมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงข้างในนะครับเวลาเปิดให้จองนี่นะครับอยู่ด้านขวาของสถานีนะครับเป็นบ่อนขายปีบ่อนขายปีนะครับที่เก็ตเราจะไปซื้อตั๋วนะครับตอนนี้กำลังจองตั๋วนะครับตอนนี้ก็คือจองตั๋วเสร็จแล้วนะครับได้เป็นตั๋วรถไฟธรรมดานะครับเพราะว่ารถแบบความเร็ว EMU เต็มนะครับเต็มเร็วมากขนาด2วันนะครับขนาดแบบจองล่วงหน้า2วันพรุ่งนี้ก็ค่อยมาจองขากลับจากหลวงพระบางใหม่นะครับพรุ่งนี้เช้าจะมาแต่เช้าเลยเพราะว่าขากลับจะกลับวันที่21ก็หมดค่าตั๋วไปประมาณคนละ86,000กีนะครับ86,000กีแลกเงินมาแล้วนะครับได้มาทั้งหมด1ล้าน4แสนกว่าบาทไม่ใช่กดกีบนะครับอยู่ที่ธนาคารพงสวรรค์แบงค์ที่เขียวนะครับรวยเลยวันนี้เอามีเงินล้านแล้วนะในที่สุดแล้วก็ประสบความสำเร็จขั้นแรกแล้วหรือเปล่าตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สะพานแม่น้ำสองนะครับเราจะพามาดูนะครับว่าเป็นยังไงครับรถนะครับต้องระวังรถนะครับสวยสวยมากเลยนะครับตรงนี้ก็คือจะมีเรือหมาดำกำกล้องไม่ใช่ละอันนี้วิดีโอแนะนำสองนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพตรงนู้นจะเป็นจุดที่คนขึ้นเรือนะครับล่องเรือล่องแม่น้ำสอง
นี้เราก็อยู่ริมแม่น้ำคลองนะครับตอนนี้ก็คือเราจะมากินข้าวนะครับริมแม่น้ำแต่ว่าตอนนี้คือมีคอนลูนนะครับ2ลูกนะครับลอยอยู่บนสวยงามมากครับที่บางเวียงนะครับก็จะมีฮอตแอร์บอลลูนนะครับแบบนี้ข้ามไปก่อนมาดูเมนูอาหารของเรานะครับเสร็จแล้วก็จะมีอะไรนะยำกับส้มตำวางไว้อย่างไปหลวงพระบางค่อยกินไปหลวงพระบางค่อยไปกินตำหลวงพระบางนะครับวันนี้เขากำลังแข่งเรือกันนะครับพูดเล่นนะครับล่องเรือบอลลูนก็หายไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็มาสั่งโรตีนะครับเราสั่งไส้อะไรไปนะสองอย่างไข่นมมะพร้าวอันหนึ่งแล้วก็ไก่เบคอนใช่นะครับนี่ครับโรตีก็มีหลายร้านให้เลือกนะครับนี่อยู่แถวโรงแรมอเมรีนะครับเลือกได้นะครับนี่ไปทานโรตีไปกระทานครับกระทานนะครับได้นะครับราคา18นี่ทำอะไรนี่โรตีแล้วนะครับใส่ไข่ไอ้ออกเลยใจครับมาไปแล้วเนี่ยโอเคแม่นี่คือโรตีไปกับที่พักเราด้วยรถมอเตอร์ไซค์ที่เช่ามา